นี้ขอเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมนะคะด้วยการนำเสนอ10เกมที่คุ้มค่ากับราคาน่าลดสุดๆบน Google Play Store ส่วนจะมีเกมอะไรบ้างเตรียมฟังเตรียมจดแล้วโหลดติดเครื่องเอาไว้ได้เลยค่ะสำหรับเกมแรกเลยนะคะก็คือ Evocrio ใครที่ชอบเล่นเกมแนวโปเกมอนรับรองชอบเกมนี้แน่ๆเพราะว่ารูปแบบการเล่นเหมือนกันเลยค่ะให้เราเดินทางไปจับมอนสเตอร์เอามาเทรนแข่งกับคู่ต่อสู้ได้มีโหมดการแบทเทิลข้ามแพลตฟอร์มด้วยโดยเกมนี้ก็จะคล้ายคลึงกับเกมของโปเกมอนทั้งรูปแบบของการเล่นมุมมองกราฟิกแถมยังมีตัวละครที่เป็นมอนสเตอร์กว่า130ตัวเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ไปหาดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ราคาเพียงแค่32บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนเกมต่อมาของเราเป็นอีกหนึ่งเกมแนว MMORPG ที่เล่นสนุกไม่แพ้ใครเลยค่ะกับ Barcode Night สาเหตุที่ได้ชื่อแบบนี้เป็นเพราะว่าคุณจะต้องไปสแกนบาร์โค้ดทุกอย่างที่มีในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดซองขนมบาร์โค้ดขวดน้ำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งของแต่ละอย่างบาร์โค้ดแต่ละอันก็จะมีมอนสเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเมื่อสแกนของในชีวิตจริงแล้วได้มอนสเตอร์มาแล้วก็สามารถเอามอนสเตอร์ตัวนี้ไปเล่นต่อยอดได้ในเกมด้วยเกมนี้ก็เลยถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่สามารถเล่นได้ง่ายแบบไม่มีเบื่อค่ะสำหรับใครที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดได้ทาง Play Store ที่ราคาประมาณ32บาทนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเกมค่ะเป็นเกมที่ใครๆก็รู้จักแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกมานานแสนนานอย่างเกมที่มีชื่อว่า Monopoly เกมนี้เป็นแนว Board and Brain Game นะคะเพราะว่าเป็นเกมที่เราต้องใช้ทักษะในการคิดในการวางแผนจะทำยังไงถึงจะได้ที่ดินตรงนี้แล้วที่ดินตรงนั้นล่ะจะยังไงต่อเกมนี้ไม่ต้องพูดถึงมากก็รู้ค่ะว่าทั้งสนุกแล้วก็คลาสสิกสุดๆใครที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่ราคาประมาณ65บาทค่ะส่วนเกมต่อมานะคะก็คือ Total War Battle เกมนี้ถือว่าเป็นเกมภาคต่อที่ประสบความสำเร็จมาทุกภาคโดยเกมแนวนี้ก็จะเป็นอาร์เคดวางแผนการสู้รบนะคะด้วยฉากทั้งหมดก็จะเป็นสงครามสมัยเซนโกกุในญี่ปุ่นนั่นเองสำหรับเกมนี้ค่ะแม้ว่าจะมีการลดทอนดีเทลจากภาคที่เป็นเกมเต็มๆมาให้ลงมาย่อส่วนอยู่ในมือถือแต่กระนั้นรายละเอียดก็ถือว่าทำมาได้ครบถ้วนแล้วก็ความสนุกไม่ลดลงเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดได้ที่ราคาประมาณ64บาทนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเกมเป็นเกมแนวพัซโซ่กันบ้างอย่างเฟรมค่ะสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่การันตีมาจากหลายๆสื่อแล้วว่าสนุกเล่นได้ไม่มีเบื่อเพราะว่านอกจากจะมีรูปภาพที่เป็นแนวการ์ตูนแล้วเนื้อเรื่องก็ชวนติดตามอีกด้วยนะคะด้วยงานนี้เราจะได้รับบทเป็น CIA หรือว่า FBI ที่กุมความลับของโลกเอาไว้ในขณะเดียวกันก็ต้องวิ่งหนีจากองค์กรลึกลับที่จะมาตามล่าตัวเราแถมฝั่งตำรวจก็ยังคิดว่าเราจะเป็นอาชญากรข้ามชาติอีกชีวิตจะดราม่าไปไหนถ้าเกิดว่าใครสนใจเกมพัซโซ่แบบนี้ก็ลองไปหาดาวน์โหลดได้ที่ราคา81บาทค่ะมาต่อกันที่เกมแนว Racing อย่าง Speed Racer กันบ้างนะคะเป็นเกมแนว Racing น่ารักสดใสที่ให้เราวิ่งไปหลบสิ่งกีดขวางไปพร้อมกันนี้ก็ยังต้องเก็บแต้มเพื่อที่จะไปอัปเกรดประสบการณ์การวิ่งหรือว่าสกิลในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางอีกด้วยถ้าเกิดใครสนใจเกมน่ารักใสๆแบบนี้ก็ลองไปดาวน์โหลดกันได้ที่ราคาประมาณ32บาทค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเกมอย่าง The World 2 Hunting Boss เกมนี้เป็นแอคชั่น RPG ที่เคยเป็นเกมออนไลน์มาก่อนนะคะแม้ว่าจะปรับลดลงมาอยู่ในสมาร์ทโฟนมีการตัดรายละเอียดตัดวิธีการเล่นบางอย่างออกแต่ก็ไม่ได้ลดทอนความสนุกไปค่ะงานนี้ยังเล่นได้เต็มอารมณ์เหมือนเดิมในซิงเกิลโหมดที่ราคาราว32บาทค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งเกมแอคชั่น RPG อย่าง Demon Hunter ค่ะสำหรับเกมนี้ก็เคยเป็นเกมออนไลน์มาก่อนเช่นกันแต่ว่าตอนนี้ทำมาให้เล่นเป็นเวอร์ชันบนสมาร์ทโฟนแล้วเรียบร้อยนะคะโดยคุณภาพแล้วก็ความสนุกต่างๆยังคงเอาไว้แบบครบรถแถมงานนี้ยังไม่ต้องกลัวด้วยค่ะว่าเล่นไปแล้วจะตามเพื่อนไม่ทันจะโดนใครแซงหรือเปล่าแข่งขันกับตัวเองสบายใจที่สุดนะคะใครที่สนใจก็ลองไปดาวน์โหลดได้ที่สนนราคา32บาทค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเกมอย่าง Machinarium ค่ะเกมนี้ถือว่าเป็นเกมทดสอบสมองเหมือนกันนะคะโดยภายในเกมนี้เราจะต้องเดินทางไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็ค่อยๆเปิดเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆทุกๆการตัดสินใจของเราจะมีผลต่อเนื้อเรื่องถัดๆไปแล้วยิ่งเลเวลสูงขึ้นเท่าไหร่ปัญหาที่เจอนั้นก็จะยากขึ้นเท่านั้นด้วยงานนี้รับรองใครที่ชอบความท้าทายห้ามพลาดไปหาดาวน์โหลดได้ที่ราคาราว55บาทค่ะปิดท้ายด้วยอันดับที่10ของเรากับเกมแนว casual อย่างเกม Death Story เกมนี้เป็นภาพแนว8บิตน่ารักน่ารักนะคะสำหรับใครที่มีความชื่นชอบเป็นพิเศษอยากเป็น developer หรือว่าเป็นเจ้าของค่ายเกมเพราะงานนี้เขาจะให้คุณคิดโปรเจกต์การพัฒนาเกมดูแลนักพัฒนาเกมเป็นเจ้าของบริษัทค่ายเกมอย่างเต็มตัว
ส่วนจะสนุกสนานขนาดไหนและจะต้องเจออะไรบ้างใครอยากได้ประสบการณ์นี้ก็ลองไปดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นกันได้ที่ราคาราว32บาทค่ะและนี่แหละค่ะก็คือทั้ง10เกมที่เอามาฝากกันในวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่คุ้มค่าเหมาะสมแก่ราคาสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปดาวน์โหลดได้บน Google Play Store นะคะ